ครับท่านผู้ชมครับมาถึงช่วงแสงธรรมส่องใจนะครับก็วันนี้เสนอแสงธรรมส่องใจตอนที่ชื่อว่าไฟครับก็เป็นแสงธรรมส่องใจของท่านเจ้าวาดวัดสระแก้วอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับท่านด็อกเตอร์มหาไพเราะธิตะศรีโลครับท่านผู้รับชมรับฟังทางบ้านทุกท่านช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนอากาศจะร้อนมากไปทั่วทุกหัวระแหงของประเทศไทยสิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนท่านก็คือว่าในฤดูร้อนนี้ให้ท่านทั้งหลายระวังเกี่ยวกับเรื่องไฟ 1. ไฟเกิดจากการหุงต้ม 2. ไฟเกิดจากเตาแก๊ส 3. ไฟเกิดจากไฟฟ้าอาจจะเกิดการลัดวงจรหรือลืมปิดเตาแก๊สอะไรทำนองนี้ก็จะเกิดให้อัคคีภัยได้ฉะนั้นเราจะเห็นว่าทั่วประเทศไทยเราในช่วงฤดูร้อนนี้จะเกิดอัคคีภัยไปทั่วทุกหัวระแหงให้ท่านทั้งหลายได้ระวังกันให้มากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อถึงฤดูร้อนก็ระวังเด็กเล็กๆชอบลงไปอาบน้ำฉะนั้นก็จะเห็นว่าต้องเสียชีวิตกันบ่อยมากต้องระวังอีกเช่นเดียวกันประการที่3ต่อมาก็อยากจะบอกกับท่านว่าระวังไฟภายในเมื่อกี้ทั้งหมดนั้นเป็นไฟภายนอกไฟภายนอกแม้จะมีคุณอนันต์แต่ก็มีโทษมหันต์แต่ว่าไฟภายในนี้ยิ่งใหญ่กว่าถามว่าไฟภายในคืออะไรไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะไอ้ความรักก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีเนี่ยมันร้อนฉะนั้นขอให้เราทุกคนเนี่ยจะพูดจากัน ต้องตั้งสติให้ดีถ้าหากว่าขาดสติเมื่อไรเราก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดการชกต่อยกันเกิดการทุบตีกันเกิดการฆ่ากันนั้นจะมีให้เห็นทุกวันฉะนั้นอันนี้ขอให้เราทุกคนจงมองกันในแง่ดีเวลาจะพูดก็พูดให้ดีเวลาจะทำก็ทำให้ดีเวลาจะคิดอะไรก็คิดให้ดีพูดง่ายๆเราพูดดีทำดีคิดดีต่อกันเรื่องทั้งหลายก็จะดีอย่างเดียวจะไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนเลยแต่คนเราทุกวันนี้เมื่อลืมตา มาก็คอยจับผิดกันคอยหาโทษของผู้อื่นฉะนั้นมีคำพูดว่าโทษคนอื่นมองเห็นเท่าภูเขาโทษของเรามองไม่เห็นเท่าเส้นขนตดคนอื่นเราเหม็นเบื่อจนเหลือทนตดของตนถึงเหม็นไม่เป็นไรคือตัวเองผิดมากมายเราให้อภัยกับตัวเองไม่เป็นไรแต่คนอื่นผิดไม่ได้เราว่าเขาคอยจับผิดเขาอันนี้หลักในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเตือนให้เราเนี่ยจงจับผิดตัวเองคอยมองหาโทษตัวเองแล้วก็ป้องกันตัวเองไม่ให้พูดผิดไม่ทำผิดไม่ให้คิดผิดนั้นจึงมีคำพูดว่าตนเตือนตนได้ให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนแชร์เชือนใครจะเตือนให้ป่วยการสรุปแล้วก็ขอให้เราทุกคนนั้นจงมีศีลรักษากายวาจาแล้วก็วิปัสสนารักษาจิตใจก็จะทำให้เราเนี้ยมีดวงหน้าสดใสดวงใจเบิกบานโดยทั่วกันขอเจริญพร